่ะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์วันนั้นก็วันนั้นนะครับวันประมาณสัก 9:00 นครับช้างก็ลงมาที่หมู่13แล้วก็ช่วยกันไปต้อนให้เขาขึ้นป่าแล้วทีนี้แบบช้างอ่ะเขาหิวก็เกิดไปทำร้ายบ้านหมู่13อ่ะเขาไปเอางวงไปตีแล้วก็ไปดึงหน้าต่างอ่ะเขาหิวเขาเนาะพอเขาได้กินอ้อยเขาก็ล้มเขาได้กินอ้อยแล้วเขาก็ปล่อยเข้าไปเลยทีนี้ก็มีมาตัวเดียวแล้วก็ไปกันหลายคนครับแต่ที่นี่เหลือตอนออกมาตรงปากแซงอ่ะเขาล่อนเขาแล้วก็ได้กล้วยมาก็ถือมาแล้วก็ตามผมมาคนเดียวเลยตามสื่อวันนั้นใส่เสื้อสีชมพูไปจำแม่นมากเลยคนอื่นเขาก็ไม่ตามผมไปไหนก็ไปด้วยอ่ะแล้วพาไปสักประมาณสัก10:00กว่าหรือไงเนี่ยแล้วก็ผู้ว่าเขามาผู้ว่าเขาจะยืนกล้วยให้อ่ะแล้วที่นี่ผมบอกกับช่างผมช่างป่าไม่ใช่ช่างบ้านเออจริงๆผู้ว่าเขามาเลยนะผู้ว่าเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าใหม่ๆครับท่านเป็นมาแล้วก็จะยืนมือให้ผมบอกมันช่างป่าไม่ใช่ช่างบ้านแล้วก็ถอยออกมาแต่ที่เขากำลังมันร้อนอากาศร้อนนะครับเขาก็เริ่มโมโหเนี่ยเขาตามแต่ก็ตามผมตามกล้วยแหละพอถึงตอนมีกล้วยสุกเขาก็งวงเกี่ยวลงมากินก่อนแล้วก็หยุดแล้วหยุดคอยตอนกันไปผมก็ไม่มีความรู้เรื่องช่างแต่เขาตามเสือผมอ่ะตามกล้วยอ่ะแล้วก็ตอนกันไปเวลาต้องพักก็ต้องพักเขาแต่ก็ไม่ถึงว่าพอตามกล้วยมาไปทางเขาเขาก็ตามอย่างมีที่ถอต่อหน้าส่งหน้ามานะเขาก็เชื่อนะบอกว่าแหวลงอย่าไปทำของเขาเขาก็ไม่ทำนะแต่ไปเจอแอ่งน้ำก็เย็นเขาก็อารมณ์ดีอ่ะเหมือนเด็กเลยแล้วล่องมันก็อยู่ในน้ำผมก็ยืดกล้วยให้กินติดกันเลยแหละเขาไม่ทำลายนะแต่เวลาตอนมาช่วงเที่ยงอ่ะเขายืนพิงต้นยางหลับเนี่ยถึงเที่ยงอ่ะหลับเลยขึ้นไปตรงแรกถ้ายืนหลับครับแล้วป่าไม้เขาก็ช่วยแต่มันก็ความกลัวคงไม่กลัวเมื่อยแล้วอยากให้เขาขึ้นเขาไปเนาะแล้วก็ไปอยู่ตรงป่ายางปงแรดอ่ะประมาณคืนวันเราอยู่ในปงแรดอยู่เป็นคืนครับมีกำนันมีผู้ใหญ่ช่วยกันอ่ะแต่เขาคงไม่อันตรายแต่ยังไงก็เป็นช่างป่าเนาะผมอ่ะช่วยเท่าที่ทำช่วยได้แต่ลูกช่างตัวนี้ลูกเขาไม่ถือว่าดุอ่ะครับลูกมาแล้วเราวินาทีครั้งแรกเลยนะฮะที่ช้างอ่ะครับอยู่ๆเราก็ตามเราเฉยๆเพื่อเรายังไม่รู้ตามกล้วยใช่ไหมครั้งแรกใช่เราวินาทีนั้นรู้สึกยังไงที่ช้างอยู่ๆตามเราเลยก็กลัวเหมือนกันครับกลัวเขาจะไล่เอางวงลัดเอาอ่ะกลัวเขาแต่ความว่ามองดูแล้วเขาหิวเขาได้กินกล้วยได้กินอะไรก็เอากล้วยเขาส่งมาที่ผมแล้วก็ผือตามกล้วยเหมือนกันแล้วเสือเขาจำแม่นเลยเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ตามแล้วก็วิ่งทิ้งระยะห่างแต่อย่าใกล้เขาอ่ะเขาก็เจอน้ำเขาก็หยุดมันเลยเป็นแบบนั้นอ่ะถามว่ากลัวไม่ก็กลัวแล้วครับแล้วคนอื่นที่ถอดต่อไปเขาก็ใส่เสื้อสีที่เป็นสีหน่อยอ่ะสีส้มสีเนี่ยเขาจะตามอยู่คนเดียวเลยคนอื่นก็ไม่ตามความรู้หรือว่าการวินาทีที่เคยมีกับช้างเนี่ยหรือว่ามีประสบการณ์ในการเจอช้างปีนู้นปีนู้นนี้ไหมคะหรือว่านี่เป็นครั้งแรกหรือยังไงลองเล่าถ้าไกลๆขนาดนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ว่าไกลตัวขนาดเนี่ยนะว่าไปเชยไปช่วยก็ตอบไม่ก็เคยไปคือครั้งเป็นครั้งที่สองแต่มันไม่เคยไกลขนาดนี้ไม่เคยก็จะมาตามผมขนาดเนี่ยครับแล้วก็ไปถือว่ายังไม่ดูมันดูอะไรคือว่าอากาศมันร้อนแล้วก็หิวนั่นเองแล้วก็ลงมาตัวเดียวเลยครับแล้วที่เขาเห็นว่าผู้ใหญ่เอาอะไรฟางช้างมันคืออะไรเปล่าไม่ได้ฟางเอาไอ้ที่กล้วยอ่ะโยนให้เขากล้วยนะเขามีกล้วยอยู่ในมืออ่ะแล้วก็ให้กล้วยผมมาผมก็ไปตามเขาตามผมมาทิ้งระยะโยนกล้วยก็โยนกินกล้วยแล้วก็ตามครับแล้วคิดว่าช้างตัวนี้ใจดีไหมใจดีครับช้างนี่ยังช้างเด็กอยู่เลยช้างยังไม่ยังเหมือนเด็กอ่ะอิ่มไปแต่ทำดีตอนเฮ้ยลูกพี่มันไม่ใช่ลูกเขาว่าเห็นในภาพผู้ใหญ่อะไรฟางช้างเพราะอะไรครับเนี่ยไม่ได้อะไรฟางครับผมมันเป็นกล้วยครับกล้วยผมเอากล้วยโยนให้เขาครับไม่ใช่ฟางผมช้างนี่จะอย่าไปรังแกเขาอย่าเอาไปเฟียงเขาอย่าเอาหนังติ๊กไปยิงเขาทั้งนั้นทำให้เขาโกรธอ่ะเขากำลังหิวแล้วมันอากาศมันร้อนเลยเพราะเขาได้กินอ้อยกินกล้วยแล้วก็อารมณ์ดีละแต่ช่างนี่เชื่องถือว่าเชื่องครับไม่ยังก็ทำมีสุนัขนี่อย่าไปแอบเขาเลยเขาไม่ชอบคือช่างเขาลู่อ่ะมันถือว่าดุมากแต่ก็คือช่างป่าก็คือช่างป่าครับครับในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเขาจะกลับเองไหมช่างชุดเนี้ยเนี่ยครับเขาที่ออกขาวอ่ะเขาพอมีทั้งฟองโป่งน้ำร้อนอ่ะเขาจะหนีลงมากินน้ำอ่ะ
มายถึงว่าเขาอาหารเขาขาดอะเนาะเขาลงมามาก่อนนานๆนะลูกลงมาเป็นบางปีครับไหมครับแล้วช้างเชือกเนี้ยคิดว่าจะกลับไหมคิดว่าจะกลับไหมผมก็ไม่อยากคิดคือประมาณดูว่ามันจะใช้ตัวนี้ครับผมแต่ช่างเคยลงมาก็ไม่รู้ไปตัวไหนแต่ตัวถ้ามีงงมีงานนี่ก็ต้องหางหน่อยคือสันชาติยานมาดูว่าช่างเด็กมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ตัวโตเขาหิวอ่ะผมมองดูอ่ะหิวแล้วก็มีคนคือหิวแล้วจะเอาหนังติ๊กเอาประทัดเนี่ยไปโยนใส่เขาว่าเนาะทีนี้เขาไปหาตามบ้านเคาะเอางวงเคาะเลยนะเคาะที่ผมเห็นเลยนะเคาะแล้วก็ดันเข้าไปฝาบ้านก็ทะลุเนาะแล้วบอกจะไปทําเค้าแล้วก็ไล่เค้าไปป่าอ้อยเพราะได้กินอ้อยแล้วก็อารมณ์ดีพออารมณ์ดีนี่มาเจอผมเอากล้วยไปโยนเอ้าตามผมมาเลยทีนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องช้างตามคือจะพาเค้าไปเข้าป่าให้ได้อ่ะขึ้นเขาให้ได้นะแล้วถ้าเลือกได้เนี่ยอยากให้ช้างตัวไหนกลับเข้ามาอีกสมมุติช้างจะไปทํามาเนี่ยถ้าเลือกได้ก็ให้เค้าอยู่ข้างนู้นครับไม่ต้องมาแล้วครับไม่ต้องมาครับครับผม